ัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากไพ่จะคุมเนื้อหาแต่วันที่1กันยายนถึง15กันยายน2567นะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะค่ะเราจะเริ่มต้นการอ่านพื้นฐานดวงทั่วไปก่อนนะคะด้วยพลังงานไพ่ทาโร่นะคะมีเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างนะคะโอ้โหไพ่ขึ้นมาก็คือความเขาเรียกว่าความเด็ดขาดก็ได้การเอาชนะด้วยความเด็ดขาดด้วยการกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกเลยนะคะพลังงานไพ่ห้าดาบเนี่ยอาจารย์มองว่าชาวราศีกุมเนี่ยนะเป็นคนที่มุ่งมั่นและก็คิดว่าตัวเองเนี่ยต้องชนะเท่านั้นอะไรก็ตามที่เข้ามาเป็นอุปสรรคปัญหาท่านจะไม่ย่อท้อท่านจะพยายามที่จะเอาชนะปัญหานั้นไม่ว่าจะด้วยสติปัญญาด้วยความรู้ความสามารถดาวเลข5คือดาวพฤหัสนะคะอาจารย์จะแปลแบบนั้นการช่วงชิงโอกาสชิงไหวชิงพริบท่านสุดยอดมากเลยนะคะไพ่5เหรียญนะคะแม้ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามท่านก็จะรู้จักการบาลานซ์การคือไพ่สำหรับ5เหรียญชุดนี้มันเป็นเรื่องของการเหมือนกับให้ความช่วยเหลือให้ความเอื้อเฟื้อกับคนอื่นด้วยเห็นมั้ยคะแม้ท่านจะมีความเข้มแข็งในเรื่องของการต่อสู้ช่วงชิงโอกาสในเรื่องงานเรื่องอะไรแต่ถ้าเป็นเรื่องของความมีน้ำใจเนี่ยชาวราศีกุมเนี่ยโอ้โหอาจารย์บอกเลยไพ่5เหรียญชุดนี้นะคะมันไม่ได้แปลว่าทุกชุดจะเป็นอย่างนี้นะคะท่านมีความมีน้ำใจกับคนอื่นการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกับคนอื่นเนี่ยการทำบุญการอนุเคราะห์คนอื่นเท่าที่ความสามารถท่านจะทำได้ให้ได้อะท่านไม่เคยปฏิเสธหมายเลข5เบิ้ลแต่เป็น5ที่ความหมายโดดเด่นสำหรับชุดนี้นะ5เหรียญชุดไรเดอร์เวทอาจจะมองว่าเสียหายก็ได้นะแต่ไพ่ชุดนี้สวยงามนะคะแล้วก็ไพ่7ไม้เห็นไหมการต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคท่านไม่มีทางที่จะยอมแพ้อะไรง่ายๆท่านมีความทะเยอทะยานมีความมุ่งมั่นมีการที่จะการใช้ไหวพริบก็ได้มีความอดทนตามเลข7ดาวพระเสาได้ที่จะเอาชนะคู่แข่งเอาชนะปัญหาทุกอย่างด้วยความมุ่งมั่นนี่แหละท่านจึงทำสำเร็จเพราะฉะนั้นไพ่5เหรียญก็ยังแปลในแง่ของความมุมานะแบบใช้สติแบบค่อยเป็นค่อยไปด้วยนะคะช่วงไหนที่ควรที่จะเผาลงช่วงนี้มันควรที่จะไม่เร่งจนเกินไปท่านก็คือเรียกว่ารู้จังหวะจากคนก็แล้วกันช่วงรุกท่านก็รุกช่วงถอยช่วงอะไรเนี่ยท่านก็รู้จักบาลานซ์ตัวเองเป็นนะคะแล้วไพ่สองถ้วยมันแปลถึงการยอมรับเซ็นสัญญานะคะในเรื่องงานเกิดขึ้นถ้าเป็นความรักก็คือการปรับความเข้าใจและการให้คำมั่นสัญญาของความรู้สึกที่มีต่อกันก็ได้ด้วยนะคะนี่ไงผลประโยชน์ผลตอบแทนก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่ค่ะไพ่ราชาเหรียญเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าแต้มบุญแต้มเงินใหญ่ที่สุดนะชาวราศีกุมท่านได้ตรงจุดนั้นเลยไพ่เพจออฟวานมันคือความคิดเชิงสร้างสรรค์การหาประสบการณ์ใหม่ๆการหาอะไรใหม่ๆเพื่อที่ให้ตัวเองแตกต่างจากคนอื่นนี่ท่านสุดยอดมากนะฮะแล้วท่านก็ได้รับความสำเร็จนั้นแบบละมุนละไมเลยนะฮะแบบมีความสุขอ่ะไพ่ธาตุน้ำกับธาตุดินนะมันครบทุกธาตุเลยค่ะแบบนี้นะคะธาตุไฟธาตุลมเนี่ยสุดยอดมากนะฮะราชาความยิ่งใหญ่ค่ะราชาไม้เท้าเนี่ยความยุติธรรมการตัดสินนะคะพลังงานไพ่หกเหรียญความยุติธรรมความถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราอยู่ในกฎเกณฑ์ของสังคมแล้วก็กฎเกณฑ์ของตัวเองด้วยนะคะว่ามาตรฐานตัวเองอยู่ตรงจุดไหนอะไรอย่างเงี้ยท่าน
ท่านจะทำตามมาตรฐานของตัวเองที่ตั้งเป้าไว้ได้ด้วยนะคะไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยคือแสงสว่างคือโอกาสที่เข้ามาหรือเป็นพลังงานเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาเหมือนคอยหนุนดวงท่านอยู่ก็ได้ด้วยนะคอยเหมือนเป็นแสงสว่างให้ส่องนำทางให้ท่านเห็นทางออกของปัญหาทางที่ท่านจะเดินไปอ่ะควรจะเดินซ้ายเดินขวาหรือเดินตรงไปเนี่ยเหมือนเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตท่านมีแสงสว่างจากองค์เทพที่ศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยท่านด้วยหรือยังแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยในตำแหน่งนี้หัวหน้าเจ้านายถ้าท่านทำงานในองค์กรนะก็แปลว่าสนับสนุนให้การผลักดันสปอนเซอร์กับชาวราศีกุมเป็นอย่างดีในเรื่องงานบางท่านอาจจะมีเกณฑ์เดินเรื่องเอกสารไปต่างประเทศไม่รู้บางท่านก็ไปสหรัฐอเมริกาก็มีนะก็กังวลว่าเฮ้ยตัวเงินที่แสดงบัญชีเนี่ยก็แสดงไปแล้วเนี่ยมันจะผ่านหรือเปล่าเนี่ยจะได้รับอนุญาตไหมอันนี้อาจารย์บอกเลยว่าได้ไปไม่ว่าท่านจะเดินทางเพื่อไปศึกษาหาความรู้หรือไปทำงานหรือทำมันทั้งสองอย่างก็ได้เนี่ยนะท่านสามารถยึดผ่านได้นะใครที่จะไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่อาจารย์มองเห็นเป็นอเมริกานะท่านก็ได้ไปหรือบางท่านก็อาจจะมีเรื่องเดินเอกสารกับหน่วยงานแบงก์หน่วยงานราชการก็ผ่านอีกนั่นแหละนะฮะเพราะว่า6เหรียญนั่นแหละคือพันธสัญญานี่คือการได้รับการยอมรับนะฮะถ้าเรื่องการเงินการงานท่านปังมากๆนะคะไม่ว่าท่านคิดจะทำอะไรท่านจะได้รับการสนับสนุนท่านไม่โดดเดี่ยวท่านไม่อ้างว้างแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นลูกน้องบริวารของท่านก็ดีตำแหน่งผู้สนับสนุนหัวหน้าเจ้านายก็ดีตำแหน่งเพื่อนร่วมงานคนในองค์กรเขายอมรับในตัวท่านเป็นแบบนี้เลยนะคะส่วนทีนี้เรื่องของความรักเนี่ยอาจจะรักกันนะคะแต่ว่าอาจจะบอกว่ามีโอกาสห่างๆกันเหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่าเลิกนะอาจารย์ถึงบอกว่าหนึ่งคนรักท่านไปทำงานต่างจังหวัดต่างประเทศหรือเป็นตัวท่านก็ได้มันจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ในเรื่องของความรักมันจะมีช่วงเนี่ยห่างๆกันนะคะแต่ถ้าใครมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งในความหมายไพ่5ดาบแต่5เหรียญนี่คือการขอโทษการปรับความเข้าใจนะเขาจะมาขอโอกาสจากท่านเนี่ยในที่สุดก็กลับมาเงี้ยในเรื่องของความรักจึงไม่ได้เกิดความแตกแยกนะคะแต่มันแค่การเปิดใจและเข้าใจกันมากขึ้นการให้ความจริงใจการให้ความเชื่อใจนะฮะอาจารย์มองไพ่ใบเนี้ยคือความเชื่อใจความศรัทธาที่สองคนมีให้กันนะเมื่อมีพลังอย่างนี้เกิดขึ้นความรักท่านก็จะมั่นคงนะการวางแผนที่จะสร้างอนาคตร่วมกันเนี่ยถือว่าปังมากนะคะโอเคเรามาต่อด้วยดวงความรักอีกครั้งสำหรับคนมีคู่หรือคนมีสถานะไม่ชัดเจนก็สามารถดูได้เนาะโอเคเรามาเจาะความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะพลังงานดวงคนมีคู่ชาวราศีกุมนะคะไพ่เดอะชาริออตคนทางไกลนะคะราชาถ้วยอาจจะเป็นญี่ปุ่นก็ได้เนาะถ้ามองญี่ปุ่นเกาหลีเดินทางมาหาท่านมีคนทางไกลหรือคนละจังหวัดก็ได้คนละเชื้อชาติศาสนาก็ได้หรือมีอาชีพเป็นวิศวกรทหารตำรวจเป็นเจ้าของธุรกิจด้านขนส่งโลจิสติกก็ได้หรือวงการภาพยนตร์ก็ได้มันแปลได้หลายอย่างนะคะหรือเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารก็ได้นะคนเนี้ยโอ้โหจะกลับมารักท่านมากๆเลยตอนเนี้ยเขาคิดถึงท่านมากเนาะเขาคิดถึงท่านมากและท่านรู้สึกว่าท่านก็ยังต้องการเขาอยู่นะคะเหมือนความรักของท่านเนี่ยนะคะการรอคอยการคิดถึงกันมันมีพลังงานเลเวอร์ชุดนี้มันคือดึงดูดนะคะแล้วเนี่ยมีพลังงานธาตุไฟขึ้นมานะคะจะดึงดูดความรักเนี่ยให้สามารถที่จะเหมือนกับเหนี่ยวนำคลื่นของความรักเหนี่ยวนำคลื่นความรัก
คลื่นของหัวใจของพวกท่านประสานกันเป็นอย่างดีนะฮะเป็นพลังงานที่สวยงามที่จะทำให้ชีวิตเนี่ยมันมีความสุขกระปี้กระเป๋านะความสุขกับความรักความสุขของหัวใจความสุขกับความรักมันทำให้มีพลังงานทำให้การทำงานของท่านสักเซสด้วยนะคะมันขึ้นแบบนั้นเลยคนคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีกรกฎราศีเมถุนนะคะหรือเจ้าธาตุไฟก็ได้เมษสิงห์ธนูก็ได้นะที่จะเดินทางมานะคะใครที่ยังไม่ได้เจอกันเป็นการคุยทางโซเชียลอย่างเงี้ยก็จะได้เจอกันนะคะอ่ะขอดูเขาบ้างนะคะคนคนนี้โสดนะแต่เขาอาจจะเป็นคนที่เคยมีปัญหามาก่อนเนาะเคยมีความเจ็บปวดเนี่ยด้านความรักแต่พอมารู้จักกับท่านเนี่ยเหมือนท่านเข้าใจเขามากท่านช่วยเยียวยาหัวใจเขาอะทำให้เขามีความรู้สึกว่า The Hermit ชีวิตมันก็มีความน่าอยู่น่าสนใจถ้าเจอใครที่เข้าใจเนี่ยค่ะเขาถึงมีความรู้สึกให้ใจและเทใจให้กับท่านเพราะท่านดีกับเขาท่านเข้าใจเขาเข้าใจความคิดความรู้สึกอะไรของเขาหลายๆอย่างอย่างที่เขาไม่เคยสัมผัสกับใครมาก่อนจนกระทั่งมาเจอกับชาวราศีกุมนั่นเองคนคนนี้เขารู้สึกประทับใจเขามองเห็นเส้นทางชีวิตข้างหน้าที่จะมีความสุขที่จะได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับท่านนั่นเองนะคะพลังงานที่จะเกิดขึ้นอีกสำหรับคนคนนี้นะคะหกไม้ค่ะวิคตอรี่ค่ะการร่วมแรงร่วมใจกันฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้เพราะชีวิตเขามองเลยว่ามันจะมีช่วงมีอุปสรรคเหมือนกันนะคะแต่เขาจะไม่ให้อุปสรรคนั้นมาทำลายความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาได้อีกนะเขาจะให้เกียรติคุณนะคะเขาจะยกย่องคุณเป็นราชินีถ้วยเป็นเอ็มเพสของเขาหรือถ้าท่านเป็นผู้ชายท่านก็ปรับเข้ากับดวงนะคะว่าคนนี้เนี่ยเขาจะเวลาเจอปัญหานะเขาจะแก้ปัญหาเขาจะขี้คายด้วยเหตุและผลด้วยความมีสติด้วยการยับยั้งนะคะเขาจะไม่ได้ใช้อารมณ์มุทะลุบ้าดีเดือดอะไรทั้งสิ้นเวลาเจอปัญหาหรือความขัดแย้งอะไรกับคุณเขาจะใช้ความเข้าใจความอ่อนโยนความรักที่มีให้คุณนั่นแหละมากที่สุดในการประคับประคองความสัมพันธ์ให้มันอยู่ด้วยกันได้ตลอดรอดฝั่งนะคะโอ้เขาน่ารักมากเลยอ่ะโอเคค่ะแล้วคุณล่ะคุณโอเคกับคนนี้มากไหมขอไพ่สรุปเลยนะคะไพ่สามดาบคุณเคยเจ็บปวดใจเหมือนกันค่ะคุณกับเขามีปัญหาในอดีตที่เจ็บปวดกับสัมพันธ์รักเดิมๆเหมือนกันแต่ตอนนี้คล้ายกันมากเลยค่ะความคิดก้าวถ้วยการแบบกระโดดตัวลอยแล้วก็มีเงินเต็มหีบมีความสุขมันเหมือนกับโลกทั้งใบเป็นของคุณกับเขาเลยอ่ะคุณรู้สึกว่าคนนี้เข้ามาทำให้ชีวิตคุณสดใสชีวิตคุณร่าเริงคุณแฮปปี้มากๆอ่ะคุณพอใจในตัวเขานะคุณจะไม่โศกเศร้าอีกต่อไปเขามาเติมเต็มมาเปิดชีวิตคุณแล้วนะคะนำพาชีวิตคุณไปสู่ของความสุขความสมหวังจริงๆอัศวินเหรียญนะอยู่ในอ้อมกอดของกันและกันอยู่ในสิ่งที่มันมีค่าคุณค่าทางจิตใจต่อกันนั่นเองนะคะนี่คุณก็รู้แล้วว่าคนนี้เข้ามาเติมเต็มความสุขในชีวิตคุณขนาดไหนนะคะนี่คือไพ่เขาบอกแบบนี้เลยไพ่สรุปออกมาดีมากนะคะสำหรับชาวกลุ่มความรักของคนมีคู่นะอาจารย์ขอไพ่สรุปและเป็นไพ่คำแนะนำไปด้วยนะคะไพ่เอ็มเพรสออกมาเลยสวยงามค่ะเพราะไพ่เอ็มเพรสจะเป็นไพ่สัญลักษณ์ของดาววีนัสดาวพระศุกร์เป็นดาวความรักด้วยและเป็นดาวแห่งเงินตาเป็นดาวแห่งความสุขหรือเป็นองค์เทพพระแม่อุมาประทานพรได้ด้วยนะคะขยายด้วย5ดาบอีกแล้วนะคะแล้วก็10ไม้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่จะบอกว่าความรักความจริงใจเอาชนะทุกปัญหาความผูกพันความที่เขาเรียกว่าการทุ่มเทก็แล้วกันความรักที่ท่านทุ่มเทหรือเขาทุ่มเทให้ท่านเนี่ยมันไม่สูญเสียเปล่าหรอกค่ะมันได้ใจกันมาเต็มๆเลย
ความห่วงหาอาทรที่ท่านและเขามีต่อกันไม่ว่าจะเผชิญปัญหาอะไรไม่เคยที่จะทอดทิ้งกันนะคะอันนี้แหละค่ะคือความสุขอันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตรักของคนมีคู่ชาวกลุ่มนะคะโอเคเรามาดูที่ดวงคนโสดบ้างนะคะดวงคนโสดชาวราศีกุมค่ะพลังงานดวงคนโสดPage of Sword ความมั่นอกมั่นใจนะคะถือคันธนูและก็ลูกธนูพร้อมเลยเตรียมพร้อมเลยไม่ว่าอะไรจะเข้ามาก็ตามนะพร้อมเผชิญนะคะหกไม้พร้อมที่จะช่วงชิงชนะความสำเร็จท่านอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องงานนะคะอาจจะเป็นงานที่ท่านมีประสบการณ์มีความรู้หรือถ้าแปลความรักขยายด้วยหนึ่งถ้วยกำลังมีใครใหม่ๆเข้ามาความรักใหม่ๆอาจจะเป็นความรักต่างวัยก็ได้ Page of Swords ไม่ว่าจะเป็นชาวธาตุลมธาตุไฟหรือธาตุน้ำเข้ามาก็ได้นะไพ่ขึ้นแบบนั้นเลยเขาจะเปิดใจกับท่านเลยเห็นไหมคะให้ของขวัญของฝากไข่มุกค่ะให้ใจอ่ะเปิดใจกับท่านนะราชาถ้วยคนคนนี้เข้ามาทำให้ท่านมีความรู้สึกว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันมีความสุขแสงสว่างที่อยู่ข้างหน้านะคะเป็นดวงอาทิตย์เป็นดวงอาทิตย์นะคะอาจารย์มองเหมือนเป็นยามโพเพก็ได้แต่มันก็ยังมีแสงสว่างให้ท่านเห็นว่าคนนี้เข้ามาเนี่ยมีความจริงใจมีความรักมีความโรแมนติกมากๆให้กับท่านแค่ไหนอ่ะเหมือนเขาได้เหมือนกับดึงหัวใจท่านไปได้ในระดับหนึ่งเลยนะคนที่เข้ามาเนี่ยคนโสดรู้สึกหวั่นไหวรู้สึกชอบอาจารย์มองอย่างนั้นเลยคือต่างคนต่างมีพลังงานสปาร์คเหมือนกันนะแล้วยังไงอีกราชาเหรียญเขาเข้ามาพร้อมที่จะซัพพอร์ตดูแลซะด้วยอ่ะโอ้โหให้เกียรติมากอ่ะเอ็มเพชรขึ้นมาเลยนะราชินีถ้วยอาจารย์ว่าเขาจริงใจกับท่านมากเลยนะเปิดตัวให้ความจริงใจให้ความเชื่อมั่นให้ความชัดเจนประกาศเลย judgment page of cup ต่อให้เป็นรักต่างวัยก็ตามแต่เขาเหมือนจะสามารถที่จะดูแลและให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านต้องการได้อะเขามีความพร้อมมากอะไม่ว่าจะเป็นฐานะความเป็นอยู่ชื่อเสียงโอ้โหเขามีพร้อมที่สำคัญมีใจที่รักท่านแบบจริงจังเลยค่ะคนโสดนะอาจารย์ขอไพ่อนาคตที่จะเกิดขึ้นของชาวกลุ่มคนโสดค่ะแปดดาบอดีตมันได้สะท้อนเห็นปัญหาที่ท่านจะไม่ไปตกหลุมนั้นอีกแล้วท่านเปิดชีวิตท่านนะฮะพระอาทิตย์ขึ้นแสงสว่างเปิดนำทางชีวิตท่านแล้วตีคองการตีคองชื่อเสียงความสำเร็จการเป่าประกาศก็ได้ความรักของท่านที่เข้ามาเป็นความรักที่เปิดเผยเป็นความรักที่เข้ามาแบบไม่คาดคิดคาดฝันก็ได้นะคะไพ่ทาวเวอร์เป็นความรักที่เข้ามาพร้อมที่จะราชินีไม้มั่นคงและคนคนนี้เขาจะยื่นโอกาสทุกสิ่งทุกอย่างให้กับท่านจะไปเยียวยาท่านในสิ่งที่ท่านอาจจะเคยเจ็บปวดในอดีตมาก็ได้ไพ่8ดาบกับทาวเวอร์แต่คนนี้บอกเลยเขาบอกว่าคุณน่ะไม่ต้องเสียใจนะอะไรที่คุณเผชิญที่มันเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงอ่ะมันจะไม่ได้เจออีกจากเขาหรอกเพราะเขาจะเติมเต็มความรักความสุขให้กับคุณนี่คือสิ่งที่เขายื่นโอกาสให้กับคุณเลยนะคะและดูเหมือนพวกคุณสองคนก็จะเหมือนจิตใจตรงกันที่อาจารย์อ่านมานะคะสำหรับชาวกลุ่มนะปักนี้คุณเจอคนถูกใจแบบที่ไม่คิดว่าจะเจอและไม่คิดว่าจะเปิดใจให้ใครแต่แล้วคุณก็เปิดใจให้กับ
คุณนี่แหละที่เข้ามาในปักนี้อย่างแน่นอนค่ะขอให้ทั้งคนโสดคนมีคู่และท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมีความสุขกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพลังงานดีๆเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ